ยิงยิงไงโดนเปล่าไอ้จอดโดนโดนทะลุเข้ามาเนี่ยลังจอดเลยเป็นส่วนหนึ่งของคลิปวิดีโอจากโทรศัพท์มือถือของนายอากรพันคงนะคะเป็นผู้บาดเจ็บด้วยค่ะส่วนใหญ่เนี่ยภาพจะสั่นไหวแล้วก็มืดแต่ว่ามีบางช่วงบางตอนค่ะคุณผู้ชมสามารถสังเกตเห็นทะเบียนเลขรถอย่างชัดเจนนะคะขณะที่บันทึกภาพเนี่ยค่ะก็มีเสียงปืนดังขึ้นหลายนัดกระสุนไปถูกขาของนายอากรที่กำลังถ่ายคลิปภาพจนโทรศัพท์มือถือหล่นไปนะคะแต่ว่าระหว่างที่โทรศัพท์หล่นก็ยังบันทึกภาพยังกดเรคคอร์ดอยู่ทำให้เราได้ยินเสียงคนพูดคุยกันระหว่างเด็กรถคนขับแล้วก็ตัวของผู้บาดเจ็บล่าสุดค่ะอาการของนายอากรชาวจังหวัดพัทลุงปลอดภัยแล้วนะคะแต่ว่ากระสุนทะลุต้นขาซ้ายยังไม่สามารถเดินได้ต้องรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลชุมพรเขตอุดมศักดิ์โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจได้เข้าเยี่ยมแล้วก็สอบถามข้อมูลในเบื้องต้นแล้วค่ะผู้บาดเจ็บเนี่ยเล่าว่าจริงๆแล้วตัวเขานั่งอยู่บนชั้น2ของรถทัวร์แต่ตอนนั้นค่ะเดินมาที่บันไดคล้ายกับว่าจะมายืดเส้นยืดสายอะค่ะคุณผู้ชมแล้วก็เป็นจังหวะเดียวกันที่เห็นรถกระบะ2คันติดกรงเหล็กหรือที่เขาเรียกกันว่ารถรั้วเนี่ยนะคะขับแข่งกันค่ะปาดซ้ายปาดขวาปาดกระบะกลัดกันมาจนรถกระบะเนี่ยแซงรถทัวร์ซึ่งขับอยู่เลนขวานะคะแซงขึ้นไปอยู่หน้าของรถทัวร์รถทัวร์เขาก็พยายามที่จะขับเบี่ยงเข้าเลนซ้ายแซงรถคู่กรณีขึ้นไปอยู่เลนขวาทำให้รถกระบะน่าจะเกิดความไม่พอใจค่ะเปิดกระจกขึ้นมาก่อนชักอาวุธปืนขึ้นมาแล้วโชว์ปืนใส่คนขับรถทัวร์คล้ายกับว่าเป็นการข่มขู่นะคะตัวของผู้บาดเจ็บเขาเห็นเหตุการณ์ว่ามีการโชว์ปืนนั้นเกิดขึ้นก็เลยหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาถ่ายคลิปภาพเป็นจังหวะเดียวกันค่ะกับที่รถกระบะคู่กรณีขับขึ้นแซงซ้ายไปอยู่ด้านหน้าของรถทัวร์แล้วกระหน่ำยิงนัดสุดท้ายที่ยิงเนี่ยแหละค่ะคุณผู้ชมกระสุนเนี่ยทะลุรถทัวร์เข้ามาแล้วก็มาโดนนายอากรได้รับบาดเจ็บนะคะไปฟังเสียงผู้บาดเจ็บจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะก็มันเริ่มไม่พอใจแล้วก็เริ่มแบบโบกมือให้โบกมือแล้วก็ชักปืนออกมาจากลงกระจกมาอย่างนั้นครับพี่ตอนนั้นก็เหตุการณ์เลยเห็นไม่กี่การพอเห็นว่าชักปืนแล้วก็เลยเริ่มแต่ตอนที่เขาชักปืนไม่ได้ถ่ายนะแต่ว่าพอเห็นว่าท่าไม่ดีเห็นชักปืนแล้วก็เริ่มถ่ายเลยตอนนั้นเริ่มถ่ายปุ๊บก็มีเขาก็ขับเคียงมาแล้วเลยไปหน่อยแล้วก็ยิงเลยยิงปืนประมาณ 3-4 นัดก่อนปุ๊บแล้วก็พอรัดล่าสุดรถเขาก็ไหลรถมาเคียงปุ๊บก็ยิงเลยมีนัดหนึ่งกระโดนขา